นะครับสวัสดีนะครับคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายนะครับสำหรับสีของเขียงนะครับที่ใช้อยู่ในครัวต่างแดนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับรายละเอียดต่างๆมีอะไรบ้างนะครับนะครับอันนี้คือชาร์ตของสีของเขียงนะครับว่ามีสีอะไรบ้างนะครับสีมันมีสีแดงน้ำเงินนะครับแล้วก็สีเหลืองสีเขียวน้ำตาลแล้วก็สีขาวนะครับในชาร์ตตัวนี้นะครับส่วนเมื่อปีที่ผ่านมาหรือปีนี้นะครับเขาจะมีเพิ่มมาอีกสีก็คือสีม่วงนะครับคือสีนี้นะเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับว่าสีอะไรนะครับใช้สำหรับทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้คือชาร์ตของเขานะครับนี่นะในนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับสีแรกนะครับก็จะเป็นสีแดงนะฮะอันนี้คือสีแดงนะครับอันนี้สีแดงนะสีแดงนะครับใช้กับประเภทเนื้อนะครับอันนี้ใช้กับประเภทเนื้อนะครับก็คือพวกเนื้อหมูเนื้อไก่นะครับเนื้อต่างๆนะครับก็คือแร่เนื้อใช้ตัวนี้นะครับนี่คือสีแดงนะส่วนสีน้ำเงินนะครับก็คือประเภทปลานะครับหรืออาหารประเภทซีฟู้ดนะครับพวกปลากุ้งนะครับก็คือสีน้ำเงินนะครับส่วนสีเหลืองนะฮะตัวนี้นะสีเหลืองก็คือใช้สำหรับอาหารที่สุกแล้วนะครับก็คือพวกที่เราย่างของสุกแล้วหรือว่าตัดของที่สุกแล้วนะครับก็คือสีเหลืองนะครับใช้สำหรับอาหารที่สุกปรุงสุกแล้วนะครับคือตัวนี้นะส่วนสีเขียวนะครับสีเขียวนะครับใช้สำหรับหั่นพวกผักที่กินนะครับคือหมายความว่า ready to eat นะคือกินเลยนะคือก็หมายความว่าพวกผักสลัดนะครับพวกผลไม้นะครับคือใช้สีนี้นะคือสีเขียวนะครับนี่คือพวกสลัดแล้วก็พวกผลไม้นะครับคือสีเขียวนะส่วนสีน้ำตาลนะครับ vegetable นะครับหรือพวกเกี่ยวกับหั่นผักนะเราเตรียมของนะครับพวกหั่นต้นหอมพวกผักชีพวกพริกแดงพริกเขียวพริกหยวกอะไรเงี้ยคือใช้สีน้ำตาลนะครับส่วนพวกเบเกอรี่นะครับก็จะเป็น dairy product ต่างๆนะครับก็คือเบเกอรี่นะครับก็จะมีพวกนมเนยไข่และต่างๆให้ใช้ตัวนี้นะครับนี่เบเกอรี่นะครับ dairy product นะครับมันจะใช้กับพวกขนมปังนะครับที่บอกเนยนะครับนี่คือตัวนี้นะครับที่ใช้กับ dairy product นะครับก็คือสีขาวนะครับส่วนปีที่ผ่านมานะครับก็จะมีสีที่ออกใหม่ก็คือสีม่วงนะครับนะอันนี้คือสีม่วงนะครับเห็นเขาบอกว่านะใช้สำหรับพวกออริจินะครับพวกที่แพ้ต่างๆนะฮะคือตัวนี้นะครับสีนี้นะครับนี่ก็จะมีตามนี้นะฮะแต่ตั้งแต่เคยทำมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วหรือว่าตั้งแต่นี้มาก็คือมีอยู่1 2 3 4 5 6 6สีนะครับแต่สีนี้เพิ่งเห็นมาเนาะก็อันนี้ก็เดี๋ยวไปหาข้อมูลให้ดูนะครับแต่แน่ๆก็คือมีคนบอกมาว่าเป็นพวกออริจินะครับก็เป็นคนเขียนสำหรับพวกแพ้นะคือแยกสำหรับพวกแพ้ฝรั่งที่เนี่ยนะครับหรือคนต่างชาติเขาจะแพ้ของเนาะแพ้อาหารบางตัวใช้ตัวนี้นะครับก็จะมีสีขาวนะเบเกอรี่นะครับสีขาวสีน้ำตาลสำหรับอาหารที่เป็นผักนะครับเป็นผักนะครับสีเขียวเป็นพวกสลัดนะครับแล้วก็เป็นพวกผลไม้นะครับสีเหลืองสำหรับอาหารที่ปรุงสุกแล้วนะครับสีน้ำเงินนะครับสำหรับอาหารที่เป็นประเภทปลานะครับแล้วก็พวกซีฟู้ดนะครับสีแดงนะครับสำหรับอาหารที่เป็นประเภทเนื้อนะที่ในครัวที่นี่ก็จะมีตัวนี้นะครับชาร์ตตัวนี้ตั้งไว้อยู่นะก็คือตัวนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่อยากรู้เรื่องของเขียงนะครับเวลาเห็นผมทำอาหารหรือว่าอยู่ในครัวใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะมีแยกเขียงนะครับวันนี้มาให้ความรู้นะครับเก็ดเล็กและน้อยนะครับชอบกดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ